ประชาธิปัตย์เขาเปิดสัมมนาครั้งสำคัญกันแล้วก็ประชาธิปไตยดีนะค่ะก็เปิดให้คนแสดงความคิดความเห็นกันหนึ่งในนั้นที่เป็นไฮไลท์ก็คืออาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีที่ปรึกษาหัวหน้าประชาธิปัตย์ซึ่งบรรยายในงานสัมมนาพรรคเมื่อวานที่เชียงใหม่ระบุว่าประเด็นสำคัญเราทราบใช่ไหมคนออกจากประชาธิปัตย์เยอะอาจารย์ไตรรงค์บอกว่าช่วงหลังคนลาออกจากพรรคไปหลายคนบางคนมาหาถึงบ้านบางคนโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังแล้วรู้สึกว่าเขาน้อยเนื้อต่ำใจว่าการบริหารพรรคเนี่ยใจแคบมีการดูเฉพาะกลุ่มคนของหัวหน้าพรรคบางคนก็ระแวงว่าช่วงสมัยของคุณอภิสิทธิ์กับคุณจุรินทร์เนี่ยมีอำนาจแฝงชักใยอยู่เบื้องหลังมันมีความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่ที่ลาออกเป็นประวัติหนึ่งรู้สึกว่าการบริหารพรรคเนี่ยมีความใจแคบดูแลเฉพาะคนที่เป็นพวกคุณตัวเองคนอื่นไม่มีอันที่สองเขามีความระแวงว่าตลอดเวลาว่าสมัยอภิสิทธิ์สมัยจุรินทร์ต่างหัวหน้าพรรคเราต้องตอบเลยไม่มีอำนาจแท้จริงมีคนชักใยอยู่ข้างหลังที่มีอำนาจมากกว่าต้องพูดเลยนี่ผมได้ยินมาเป็นความจริงผมได้ยินมาเราจะสองข้อนี้อาจจะไม่จริงกันสองข้อมาได้เรื่องจะจริงข้อหนึ่งข้อใดก็ได้หรืออาจจะไม่จริงเลยทั้งสองข้อก็ได้แกไปมีคนกลางที่มาคอยมันตอบปัญหาบางทีใจขนาดนี้มันก็จะบางไปเลยก็จะไม่มีการแก้ถ้าเผื่อเราที่เป็นคนของประชาธิปัตย์แต่เรารักพรรคของเราเราเห็นกับความดิ้นรนของมันผุดในดันพอตั้งมาเราก็ควรจะมีความมั่นแน่และช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่เราช่วยในแก้ปัญหาเดี๋ยวคุณที่อยู่ต้องเปิดใจกว้างทุกความทุกหน่อยนี่ฮะคุณจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคบอกนะครับว่าบางเรื่องอาจจะเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติทุกคนต้องช่วยประคับประคองรักษาเอกภาพของพรรคไม่ใช่องค์กรเผด็จการถึงจะเห็นตรงกันเห็นไม่ตรงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นยังมีรากลึกขอให้ช่วยกันลดน้ำพรวนดินแล้วเดินหน้าเลขาพรรคเฉลิมชัยศรีอ่อนนี่บอกยืนยันมั่นใจประชาธิปัตย์เลือกตั้งครั้งต่อไปได้ส.ส.มากกว่าเดิม 100% เอาชีวิตเป็นเดิมพันมั่นใจว่าคะแนนนิยมของประชาธิปัตย์ดีขึ้น